ตอนบ่ายก็ให้เปิดโบสถ์พร้อมกันก่อนทำไปทำมามีคนมานั่งกันเต็มโบสถ์ทำเอาข้าพเจ้าเหงื่อแตกขณะรู้สึกเขินเขินอยู่ก็มีเสียงจากเบื้องบนว่าทำไปไอ้หนูหนูพ่อใช้แล้วต้องทำได้สวดมนต์จบเริ่มนั่งสมาธิกันข้าพเจ้าขึ้นไปกราบองค์พระพุทธประสบขอท่านโปรดคุมท่านๆที่นั่งอยู่ในโบสถ์นี้ด้วยแล้วเราก็ไปหาท่านแม่ถามท่านว่าทำไมถึงเห็นมือท่านชัดมากท่านว่าท่านคล้ายๆให้พรทุกครั้งที่มาหาข้าพเจ้าแวะมากราบท่านปู่พระอินทร์แล้วก็ขึ้นมากราบพระพุทธองค์อีกไปไหนก็ไปไม่ถูกได้ขอธรรมะจากท่านท่านว่าที่ทำอยู่ก็ตรงจุดแล้วธรรมะไม่มีอะไรยุ่งยากแต่ขอก็จะให้ข้าพเจ้าก็เห็นปรากฏเป็นภาพดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าท่านตรัสว่าเห็นแล้วให้ปลูกกับกายเราว่ามันเสื่อมสลายไปทุกวันไม่มีอะไรคงสภาพจะไปยึดให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้เช่นเดียวกับพระอาทิตย์ที่ตกแล้วก็ขึ้นใหม่แล้วก็ตกอีกจะไปยึดถือทำไมออกจากสมาธิแล้วพวกเรามากราบหลวงพ่อกันที่ศาลานวราชท่านว่าให้ข้าพเจ้าเสียค่าบูชาครู12บาทแต่ทำหนเดียวตอน2ทุ่มหลวงพ่อสอนมโนมยิทธิที่ศาลานวราชมีทั้งพระทั้งคฤหัสถ์มาฝึกกันด้วยได้ยินเสียงล้มกันหลายตึงข้าพเจ้าขึ้นไปกราบพระพุทธกษัตริย์และลงมากราบท่านแม่จิตเข้าไปกอดเอวท่านท่านเมตตาลูบหัวข้าพเจ้าแล้วว่าเป็นไงวันนี้โดนสอบกิจแล้วนะลูกนะเกือบตกเหมือนกันใช่ไหมหลวงพ่อท่านก็เกิดไว้แล้วจำคำหลวงปู่ปานท่านไว้สิลูกใครว่าเราดีถ้าเราเลวซะแล้วเราก็ดีไปไม่ได้ใครว่าเราเลวถ้าเราดีซะแล้วเราก็เลวไปไม่ได้ที่ลูกทำอยู่นั่นถูกแล้วเราเป็นเด็กต้องอ่อนน้อมเข้าไว้ส่วนเรื่องอื่นเป็นเรื่องของบุญของกรรมเองนะลูกนะตอนเสร็จท่านแม่ให้ไปกราบท่านแม่สีท่านแม่สีไม่ตรัสอะไรมากก็เลยมากราบท่านสีพระอินทร์วันนี้เป็นยังไงไม่รู้ไปนั่งกอดขาท่านร้องไห้ใหญ่ดีใจเหมือนจากท่านมานานจิตข้าพเจ้าขอรับเต็มที่มหาหลวงสุปานขอเรียนวิชาสามจากท่านท่านว่ากำหนดภาพพระอย่างที่เคยทำนั่นให้คล่องทำแค่นั้นก็ได้แล้วระหว่างคุยกับหลวงปู่เห็นนางฟ้าหน้าฉลาดมาซ้อนชะม้าตาคล้ายๆตัวเชิงด้วยเราทำทีเหมือนล้อล้อยังไงก็ไม่รู้พอนึกว่าแหมหน้าตาถวานจังเขาก็ทำเหมือนเดิมอีกเราเห็นไม่ได้การก็เลยถอยมาหาหลวงพุทธท่านขอท่านดูนรกเห็นเทวทัตจีนตัวซีดแห้งหน้าตามีเลือดกระปากเหมือนขีดๆแหว่งหลวงพุทธว่าเอาดูแค่นี้พอนะแต่จะดูเหมือนหลวงพ่อก็ไม่ได้ดูได้แค่ห่างๆกราบลาท่านมาหาท่านแม่สุดอีกท่านว่าไม่รู้จะไปไหนหรือกลับมาหาแม่อีกแล้วชักกระตุ้นไปไหนก็ไม่ถูกเรากราบลาพระพุทธองค์ท่านแล้วก็กลับถอนสมาธิแล้วกราบถามหลวงพ่อท่านว่าต่อไปนี้กราบท่านแม่แล้วให้ท่านแม่พาเฝ้าพระก่อนแล้วมาหาท่านปู่พระอินทร์ขอให้ท่านหาคนพาไปเที่ยวให้แล้วก็พยายามเที่ยวเทวดา6ชั้นพรหม16ชั้นค่อยๆดูไปทีละชั้นหลวงพ่อบอกว่าพระพุทธกษัตริย์แม่พ่อชั้นท่านราชินีจะได้พบปู่แล้วหลวงพ่อบอกว่าวันนี้มีพระอรหันต์ที่พระจุลามณี 70,000 องค์พระท่านว่าที่ยังไปกันไม่ได้เพราะหนึ่งเหนื่อยเกินไปสองตั้งใจจะไปมากเกินไปหลวงพ่อสงเคราะห์คุยให้กำลังใจจนเกือบ17:00กลับมาแล้วพวกเรายังมาต่อกันที่อาคารเสริมสีอีกจนใกล้เที่ยงคืนจึงนอนตอนใกล้กับห้องนี่หลวงพ่อบอกว่าฉันว่าจะฝึกมะมะพาทะให้รัชนีแต่พระท่านมาบอกว่ายังไม่ต้อง
ให้ฝึกอันนี้ให้คล่องซะก่อนเป็นอันว่าพอเราฟังแล้วก็รู้สึกแห้งเหนียวอีกครั้งคิดแต่ว่าเราฝึกไม่ดีพอท่านจึงยังไม่สอนก็ต้องใช้ความพยายามฝึกวิธีนี้ต่อไปอีกและคิดว่าพรุ่งนี้ก็คงต้องกลับกรุงเทพเลยตามที่ได้คิดไว้เพราะถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็จะขอกลับไปฝึกที่บ้านตอนนอนคิดถึงนี้ไปจนหลับไปวันอาทิตย์ที่28ขึ้น14ค่ำรู้สึกตัวตื่นนอนตอนเกือบตีสี่ทันทีที่ลุกขึ้นก็หันขวับไปทางเรือนพักของหลวงพ่อเหมือนกับท่านเรียกชื่ออยู่แต่พอได้สติคืนก็มีหิวใจว่าเดี๋ยวก็ต้องกลับกรุงเทพแล้วใจมันหายหน่อยๆสักครู่ก็ได้ฟังเสียงเทศตามสายของหลวงพ่อฟังจบก็ได้กลับน้ำแล้วก็กำลังอยากเข้าไปช่วยลงครัวทำอาหารถวายหลวงพ่อถวายพระด้วยความตั้งใจอย่างแรงเพราะเห็นว่าเดี๋ยวจะกลับแล้วได้ทำอะไรสนองคุณท่านบ้างดูจะมีกำลังใจดีขึ้นทำเกือบเสร็จกำลังช่วยขจัดของหวานกับแม่ชีสุนีก็ได้ยินหลวงพ่อประกาศเรียกซ้ำคุณป้าลำม่อมให้หาดอกไม้สามสีทูบสามดอกเทียนหนักบาทหนึ่งเล่มกับเงินหนึ่งสลึงแล้วมาหาท่านที่ห้องพักตอนประมาณ8:30ถึง9:00เช้าพอท่านประกาศจบก็คิดว่าเออมาสีทำไงดีล่ะไม่แน่ใจว่าจะทำตามที่ท่านสอนได้ดีหรือเปล่าก่อนไปพบหลวงพ่อตามเวลาคุณป้าลำม่อมและข้าพเจ้าก็นัดกันทำสมาธิหน้าที่บูชาอาคารเสริมสีข้าพเจ้าอธิษฐานต่อองค์พระพุทธกัสสปว่าการฝึกครั้งนี้ถ้าลูกจะได้นำไปใช้ในทางเป็นประโยชน์ต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์แล้วก็ขอให้ฝึกได้แต่ถ้าลูกจะนำไปใช้ในทางเป็นโทษต่อไปภายภาคหน้าก็ขออย่าให้ลูกเรียนรู้ได้เลยอธิษฐานจบก็ถามองค์พระพุทธกัสสปท่านว่าการฝึกครั้งนี้คงจะต้องมีการได้เห็นแสงสว่างอะไรสักก่อนถึงจะฝึกไปได้ตามที่ได้รู้มาจากหนังสือผู้มีพระกรรมฐานตอนนี้กลัวไปว่าถ้าเราไปเห็นแสงแล้วเราจะไม่แน่ใจว่ามันจะสว่างมากพอจึงได้กราบเรียนถามท่านว่าแสงนั้นควรจะสว่างขนาดไหนจึงจะมากพอในการฝึกนามาภาทะได้ท่านก็แสดงให้ปรากฏเป็นแสงจ้าประกายพลุกที่หน้าผากข้าพเจ้าท่านตรัสว่าถ้าเห็นแสงจ้าขนาดนี้เรียกว่าติดทรงเป็นที่แล้วใช้ได้ข้าพเจ้าไม่ลืมแวะมากราบท่านแม่ท่านแม่ว่าทำได้แต่ใจก็ยังหวั่นว่ากลัวจะทำได้ไม่ดีเวลาประมาณ8:20คุณป้ากับข้าพเจ้าก็มานั่งรอหลวงพ่ออยู่หน้าห้องท่านเห็นท่านนอนอยู่พวกเราก็เลยนั่งรอกันระหว่างรอก็ชวนกันคุยถึงความเก่าๆพอให้หายตื่นเต้นข้าพเจ้าเองรู้สึกตื่นเต้นมากแต่คุณป้าม่อมว่าเฉยๆข้าพเจ้าคิดแต่ว่าเกรงว่าจะทันได้ไม่ถูกคือเท่าที่หลวงพ่อท่านคิดไว้พระหลวงพ่อท่านบอกว่าจะฝึกนามาภาทะให้ก็คิดว่าจะฝึกจะไปกันได้ถ้าว่าอย่างนั้นระหว่างที่มารอข้าพเจ้าก็ชวนกันคุยอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องสักครู่หลวงพ่อก็ลุกออกมาท่านบอกว่าเห็นท่านนอนทำไมไม่เรียกก็เห็นไม่ยังไม่มากันก็เลยไปนอนความจริงเป็นที่รู้กันอยู่ไม่มีใครกล้าไปรบกวนท่านแน่นอนถ้าเห็นว่าท่านนอนอยู่อย่างนั้นหลวงพ่อก็พูดเป็นเชิงทักทายท่านให้เข้าไปในห้องท่านห้องนี้เป็นห้องทำงานของท่านชมพูพื้นเป็นสีแดงสวยสดรู้สึกเหมาะในการทำกสิณมากข้าพเจ้าชักอยากเมื่อมองพรหมเป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้เข้ามานั่งในนี้นั่งสักครู่ก็หายตื่นเต้น
ท่านพูดให้ฟังว่าฉันมันติดนิสัยขี้เกียจฉันเอาตามอย่างพระพุทธเจ้าขี้เกียจเก็บวิชาความรู้พระพุทธเจ้าท่านว่าการปกปิดวิชาความรู้ไม่มีสำหรับเราหลวงพ่อท่านพับกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมและลงอักขระนโมพุทธายะก่อนจะนั่งทำสมาธิหลวงพ่อให้ท่านทำน้ำมนต์ก่อนไว้พรมให้พวกเราที่จะฝึกกันดอกไม้บูชาของข้าพเจ้าวันนี้ก็เก็บออกจากกลิ่นทางข้างที่พักของหลวงพ่อได้ดอกพุทธชาติบานไม่รู้เลยและบานชื่นหลวงพ่อให้พวกเราซึ่งตลอดมีพี่ยมภัยและพี่หมอยู่ดีเพิ่มมาอีกสองคนทำให้ดูไม่เคร่งเครียดเกินไปนักให้พวกเราจุดธูปบูชาพระแล้วก็มาจุดเทียนในขันหลวงพ่อให้เอากระดาษติดตาให้ภาวนานมะพะทะข้าพเจ้าก็เริ่มกำหนดแสงนั้นทันทีทีแรกสว่างแต่จิตก็บอกว่ายังไม่เท่าที่พระพุทธกสบท่านบอกจึงกำหนดจับภาพนั้นสักครู่ก็เห็นแสงจ้าและได้ยินหลวงพ่อว่าถ้าเห็นแสงแล้วให้ไปกราบพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็กราบพระพุทธกสบกราบอยู่อย่างนั้นเห็นองค์ท่านสายเป็นประกายพรึบรอหลวงพ่อสั่งสักครู่ท่านเดินมาถามว่าสว่างมากไหมตอบท่านว่าสว่างเจ้าค่ะรอจนท่านถามว่ากราบแล้วยังต่อไปนี้ขอบันทึกเป็นแบบฐานตอบจะสะดวกดีกว่าก่อนที่ได้จะได้เที่ยวหลวงพ่อให้กราบสมเด็จองค์ปฐมก่อนท่านถามข้าพเจ้าว่าที่กราบพระพุทธเจ้าในองค์ปฐมใช่ไหมข้าพเจ้าบอกว่าพระพุทธกสบเจ้าข่าหลวงพ่อว่าราชินีมันไปหาปู่หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็มากราบสมเด็จองค์ปฐมตามหลวงพ่อสั่งสมเด็จองค์ปฐมท่านตรัสว่าที่นั่งนี่ลูกฉันทั้งนั้นมันฝึกข้าวอย่าท้อถอยและไม่ต้องน้อยใจหลวงพ่อถามท่านว่าพวกนี้จะมีทางฝึกไปกันได้ไหมไปกันได้หมดไหมท่านว่าได้ให้พยายามให้มากๆกว่านี้กราบหลวงปู่สิงห์ท่านยิ้มท่านว่าป้าอ๋อยเป็นลูกท่านแต่ไม่ใช่ลูกมเหสีเองหลวงปู่ชุ่มท่านก็มาท่านชี้ไม้เท้าลงมาที่ทุกคนกลายเป็นแสงเหมือนเพชรเม็ดโตคล้ายๆเป็นการให้พรหลวงพ่อให้ไปกราบหลวงปู่ตื้อตอนเข้าไปนี่เห็นท่านนอนอยู่พอเข้าไปเจ้ากราบท่านก็ลุกขึ้นนั่งตอนลุกนั่งนี่เป็นชุดเต็มองค์ท่านเลยมีประกายเพชรแพรวหลวงพ่อบอกว่าขี้เกียจนี่เอาแต่นอนหลวงปู่ตื้อบอกว่าไม่รู้จะทำอะไรหลวงพ่อบอกว่าอ่อนดีๆไม่ได้เทศนี่นะมากราบหลวงตาแสงเห็นวิมานของหลวงตาท่านอยู่แถวต้นถัดมาจากหลวงพ่อมาอีกทางซ้ายมือท่านว่าเรื่องสถานที่ไม่ต้องห่วงเมื่อป๋อยถามท่านว่าจะขยายสำเร็จไหมป๋อยถามว่าเรื่องปัจจัยท่านบอกว่ามันก็มาเองนั่นแหละหลวงพ่อบอกว่าขอบพระคุณที่ท่านให้สถานที่เป็นที่ปฏิบัติกันหลวงตาแสงว่าช่วยเต็มที่เลยหลวงพ่อฝากสั่งท่านว่าให้ฉันช่วยคุมลูกหลานด้วยนะให้ปฏิบัติกันในระหว่างที่มาทำพระกรรมฐานทำให้ทำจิตให้สบายสบายหลวงตาแสงบอกว่าไม่ต้องห่วงหลวงพ่อให้มากราบท่านแม่ศรีข้าพเจ้าบอกหลวงพ่อว่าเห็นท่านแม่ฉลาองค์สีเขียวกับทองคือนุ่งเขียวห่มทองหลวงพ่อบอกว่าขอแม่เขาดึงเต็งยศเลยนะท่านแม่บอกว่าจิ้งจี้หลวงพ่อเล่าว่าสมัยเป็นอดีตชาติแม่แกเขาตุเขาเก่งกว่าฉันนะไม่ใช่ฉันว่าเขานั่นแหละสอนฉันเขาเก่งท่านแม่ว่าอย่ามาพูดเรื่องความหลังหลวงพ่อบอกว่าไม่ใช่อะไรเราพูดๆคงจะได้รู้ท่านแม่ก็ย้อนว่าแล้วที่ว่านะว่าถูกหรือเปล่าล่ะหลวงพ่อว่าก็ถูกหลวงพ่อก็ยิ้มปนหัวเราะข้าพเจ้าผู้ฝึกรู้สึกพอชื่นชมยินดีในหลวงพ่อและท่านแม่มากนึกอะไรก็อดตื้นตันไม่ได้ใครบ้างที่ได้ยินแล้วจะไม่อยากตามพ่อตามแม่ที่ท่านแสนจะน่ารักไปที่จนถึงที่สุด
ท่านลงมาเราก็ลงมาถ้าท่านขึ้นแล้วใครจะไม่ยอมขึ้นก็ไปท่านมัทกุลบริเทพบุตรพอขอเห็นท่านท่านก็มายืนอยู่ตรงหน้าพระเจ้าจุกตอนนั้นว่าท่านสวยท่านหล่อเพราะท่านเห็นท่านยืนเตะท่ามาท่านหน้าดูไม่มีใครเลียนเหมือนพอชมท่านท่านยิ้มนิดนิดยิ้มเพียงนิดนิดเดียวเสื้อด้วยไม่ยิ้มแข็งอย่างไร้ท่าไร้ทางหลวงพ่อบอกว่าแต่งกับไอ้เปี๊ยกเอาไอ้เปี๊ยกเอาไหมพวกเราหัวเราะกันสนุกสนานตอนนี้หลวงพ่อให้มาดูที่สระโบกกรณีด้านหน้าสระข้าพเจ้าเห็นมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งมีทั้งทองทั้งเพชรตัวยิบระยับมีสระเห็นนางฟ้ากำลังสงสนานกันดูน่าสนุกไม่มีการแบ่งเขตว่าท่าไหนของฉันท่าไหนของเธอเราเธอทั้งหลายดูรักใคร่กันจริงๆมีนางหนึ่งเผยโฉมยิ้มแป้นให้เห็นที่ขอบสระปรากฏว่าเป็นเพื่อนสนิทถามชื่อเธอเธอว่าชื่อเธอคือดาราวดีเธอว่าพวกเธอก็รอพวกเราไปเหมือนกันแต่จะตามไปจะอยู่คอยช่วยก่อนหลวงพ่อว่าดีจริงๆเธอเป็นเพื่อนแท้ของพวกเราจริงๆซะด้วยเห็นเพื่อนตามพ่อลงมาอย่างอุตส่าห์รอไม่รีบโกยอ้าล้ำหน้าไปก่อนเดินไปเดินมาท่านแม่จิตลงมาโปรดสงเคราะห์ด้วยวันนี้เห็นฉลาองค์ของท่านแม่เป็นทองผสมเพชรวิจิตรงามจนหาในเมืองมนุษย์ไม่ได้จริงๆท่านลูกหัวลูกใหญ่ตามภาษาแม่ลูกหลวงพ่อว่าท่านรับขวัญลูกความจริงท่านคงคิดว่าท่านรอเวลานี้มานานแต่ลูกมันดันง่วงซะอยู่ตั้งหลายปีทั้งที่ได้ทราบพระนามท่านจากหลวงพ่อนานแล้วหลวงพ่อว่าให้ท่านพาเดินชมสวนนันทวันใช่ไหมหลวงพ่อถามว่าทางเดินเป็นสีอะไรข้าพเจ้าตอบหลวงพ่อว่าเป็นทองแต่ไม่ใช่ทองล้วนเป็นทองละเอียดผสมเพชรละเอียดละเอียดปนกันคล้ายๆอย่างนั้นหลวงพ่อว่าใช่ท่านแม่พาเดินไปเรื่อยๆดูสบายใจจริงๆดูท่านไม่รีบร้อนอะไรเดินไปเย็นๆเหมือนเราเดินทอดน่องเดินเล่นกันสองข้างทางมีดอกไม้ประจุมกระจิ๋มดอกดูน่ารักหลวงพ่อบอกว่าท่านแม่สีก็ชอบดอกไม้เล็กๆตอนเดินนี่มาพบนางฟ้าที่ตามที่ประวัติท่านกล่าวไว้ว่าท่านถวายดอกบัวพระพุทธเจ้าผลบุญอันนี้ได้เกิดมาเป็นนางฟ้าเธอชื่อสาสกีพอข้าพเจ้าเห็นเธอครั้งแรกคือนั่งขยิงขยิงก้มหน้าเด็ดดอกไม้อยู่เมื่อท่านแม่จิตเดินผ่านและหยุดคุยด้วยดูเหมือนเป็นการทักทายเฉยๆท่านสาสกีดูจะเกรงท่านแม่แต่ท่านแม่เมตตาเธอมากข้าพเจ้าเห็นแล้วทำไมเป็นนิสัยสารได้ก็ไม่รู้ทั้งที่เห็นวิมานของเธอสวยกว่าพระราชวังอีกและเธอมีบริวารถึง300หลวงพ่อว่านับว่าเยี่ยมแล้วไม่ต้องอายหรอกหลวงพ่อว่านางฟ้าองค์นี้เป็นองค์ที่มีบุญบารมีน้อยที่สุดคือระหว่างเป็นมนุษย์นี่เป็นคนยากจนมากเวลาพระท่านมาก็ไม่มีอาหารจะถวายเวลามีอาหารถวายท่านพระท่านก็ไม่มาวันสุดท้ายนี่ท่านนะพระนางสาสกท่านสาสกีนี่ทราบว่าพระจะเสด็จพระพุทธเจ้าจะเสด็จผ่านมาที่ตำบลที่บ้านตัวพักอยู่นึกว่าไม่มีอะไรจะถวายพระก็จะไปเด็ดดอกบัวถวายพระจิตตั้งไว้อย่างนั้นแต่ก่อนที่จะได้ถวายก็มาโดนก็ตายซะก่อนผลบุญด้วยดวงจิตที่บริสุทธิ์แท้ๆอย่างนี้ยังได้มาเกิดเป็นนางฟ้าท่านแม่พาเดินเย็นๆหลงสบายใจท่านขอเมตตาพามาเดินให้รับรู้บรรยากาศบนนั้นบ้างเพราะเห็นลูกทุกโศกกับโรคมามากแล้วก็ได้หลวงพ่อให้มากราบพระโมคคัลลาและพระสารีบุตรข้าพเจ้านึกขอได้พบท่านก็เห็นท่านทันทีพอเห็นท่านครั้งแรกมีความรู้สึกบอกไม่ถูกมันอยากจะร้องไห้ก็เลยกราบเรียนหลวงพ่อว่าหลวงพ่อคะหนูเห็นพระโมคคัลลาแล้วอยากร้องไห้หลวงพ่อว่าอยากร้องก็ร้อง
สนุกแค่นั้นก็ปล่อยโฮออกมาสักครู่เดียวข้าพเจ้าก็บอกหลวงพ่อว่าท่านว่าอย่ามัวแต่มานั่งร้องเสียเวลาคนอื่นหลวงพ่อก็หัวเราะหลวงพ่อว่าเอาไม่ร้องก็อย่าร้องท่านก็หัวเราะเล่นวันนั้นดูเล่นก็คุยกันสนุกหลวงพ่อท่านเมตตาโปรดสงเคราะห์ให้พวกเราได้สนุกสนานเหมือนได้พบเพื่อนเก่าๆญาติเก่าๆท่านโมคคัลลาท่านว่าเรื่องวิเศษนะเล่นกันพอหอมปากหอมคอข้าพเจ้าเข้าไปกราบท่านท่านเป่าให้ที่หัวก่อนกราบหลวงพ่อให้มากราบสมเด็จองค์ปัจจุบันท่านตรัสว่ามาหาฉันปิดท้ายหรือหลวงพ่อหัวเราะหลวงพ่อบอกว่าให้ขอธรรมะที่ท่านจะโปรดสงเคราะห์ให้เป็นพิเศษท่านจะโปรดไหมท่านตรัสปิดท้ายซึ่งท่านว่ากิเลสหมดใจให้ตัดขันธ์ห้าตอนกลางคืนพวกเราก็มาฝึกกันที่ศาลานวราชพระพุทธเจ้ารู้สึกว่าสมเด็จองค์ปฐมท่านเสด็จมาแทนหลวงพ่อองค์แรกเลยตั้งแต่ตอนท่านสักเควันนี้หลวงพ่อว่าพระพุทธเจ้าว่ารัชนีแกไม่ได้ไปชั้นจาตุมหาราชใช่ไหมรับท่านว่าใช่เจ้าค่ะท่านยิ้มแล้วว่าฉันรู้ท่านพูดแค่นี้พระพุทธเจ้าก็รู้สึกอุ่นใจรู้สึกว่าเราไปไหนไหนหลวงพ่อท่านรู้หมดเป็นการทดสอบตัวเรากับท่านไปด้วยว่าเราไปจริงท่านว่ายังเที่ยวไม่เป็นไปเฉยๆนี่มันธรรมดาไปถ้าไปต้องค้นให้ทั่วให้ถามท่านทำความดีอะไรมาถึงมีวิมานอย่างนี้อย่างนั้นจะได้เป็นบทเรียนได้เป็นข้อเตือนใจของมนุษย์ทุกวันนี้วันนี้ทั้งคุณป้าละม่อมและข้าพเจ้าก็ไปเที่ยวที่กล่าวอีกนั่นแหละที่เพิ่มก็คือข้าพเจ้าเข้าไปกราบหลวงปู่สดท่านพ่อขุนศรีท่านพ่อนเรศวรท่านพ่อขุนรามและท่านเทพทิพย์ก่อนจะกลับห้องพักของพ่อสอนว่ากลับไปนี่อย่าเพิ่งไปรับภาษาชาวบ้านนะมีอะไรต้องถามพระพุทธเจ้าก่อนถ้าท่านอนุญาตจึงช่วยเหลือได้และท่านพูดให้พูดแค่ไหนก็ต้องพูดแค่นั้นและอย่าถามซ้ำวันจันทร์ที่29ขึ้น15ค่ำวันนี้ขึ้นมากราบสมเด็จองค์ปฐมและขออนุญาตท่านลงมาเที่ยวท่านว่าเออไปเถอะลงมาชั้นจาตุก่อนตามที่หลวงพ่อบอกมานิดเดียวก็คิดถึงท่านแม่จิตเลยมากราบท่านก่อนกราบท่านแม่สีด้วยท่านให้พี่พรทิพย์พามาเที่ยววันนี้ดูพี่พรทิพย์จะสุขุมขึ้นเหมือนเกรงๆท่านแม่สีอยู่ท่านพาเที่ยวดูวิมานที่ดาวดึงข้าพเจ้าก็ไล่ไปเลยตั้งแต่หลังที่เห็นใกล้ที่สุดดูกันมาเรื่อยๆตามที่ถามท่านทั้งพระนามท่านและความดีของท่านองค์แรกที่ถามท่านท่านว่าพระนามท่านคือโสมวดีท่านว่าบุญผลกุศลที่เห็นเด่นๆชัดก็คือท่านถวายสังฆทานหนึ่งครั้งเท่านั้นนอกนั้นท่านก็ไม่ได้ทำบุญอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นักองค์ต่อมาท่านว่าท่านชื่อนันทะข้าพเจ้าเรียกท่านว่านันทะเทพบุตรท่านว่าท่านชอบทำอาหารมากทำครั้งไหนก็อดไม่จะแบ่งและเลี้ยงพระไม่ได้ส่วนทรงท่านสะโอดสะองเครื่องทรงดูเป็นทองและเพชรละเอียดงามดีจังท่านให้ข้าพเจ้าโยนโฉมท่านอยู่นานเหมือนกันพอจะไปดูที่วิมานหลังอื่นท่านก็ยังมาให้เห็นอีกก็เลยคิดว่าท่านจะยังไงใช่แล้วก็เลยรีบกราบท่านถามวิมานหลังถัดไปจะเห็นถัดไปหรือยังไงก็ไม่รู้ไปเห็นว่าพระนางสามาวดีท่านมาท่านสวยเต็มไปหมดทุกส่วนท่านว่าเธอรู้ประวัติฉันแล้วนี่ไม่ต้องบอกกันแล้วแสดงว่าท่านมาให้ชื่นใจเฉยๆนับว่าเป็นความกรุณาของท่านมีนางฟ้าองค์หนึ่งข้าพเจ้าได้ถวายอุทิศส่วนกุศลไปให้พอมาเจอท่านคือวันนี้ท่านก็เลยส่งผ่านดอกไม้มีดอกไม้มาส่งให้ท่านบอกว่าขอบเป็นความรู้สึกว่าท่านได้ขอบคุณที่ได้อุทิศส่วนกุศลให้ท่านต่อ
่อมาก็ได้มาเที่ยวที่ชั้นจาตุท่านพี่พรทิพย์พามาเที่ยวการเที่ยวอะไรชั้นต่างๆนี่หลวงพ่อบอกว่าให้ศึกษาไปด้วยเพื่อจะเป็นบทเรียนกับเราว่าบนนั้นท่านมีวิมานสวยแค่ไหนทำความดีขนาดไหนเพื่อที่จะได้เป็นข้อเตือนใจสำหรับเราในการกระทำความดีว่ามันมีผลไปถึงแน่ๆแล้วแต่ว่าบารมีใครสร้างสมมามากแค่ไหนการมาเที่ยวชั้นจาตุนี้จะขอบันทึกในม้วนต่อไปเพราะกลัวว่าจะไปขาดตอนที่กลางคันชั้นจาตุนี้เป็นชั้นที่ชั้นสวรรค์ชั้นล่างสุดมีท่านท้าวเวสสุวรรณเป็นเรียกว่าเป็นผู้คุมชั้นนี้ทั้งหมดข้าพเจ้าจะขอเล่ารายละเอียดในเทปม้วนถัดไป